ครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะค่ะอย่างน้ออยากให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการไม่ค่อยสบายตัวค่ะถามว่าแล้วก็ช่วงสองวันมานี้มันมีอาการปวดเสียดที่ภายในท้องค่ะวินาทีนี้ยังเสียดปวดเสียดในท้องอยู่หรือเปล่าครับวินาทีนี้เสียดค่ะโอเคงั้นขอถามว่าโทรมาจากจุดไหนน้อของโลกใบนี้จังหวัดตราดค่ะตุ๊กตามหาทรัพย์ค่ะเหรอไอ้ค่ะคุณลุงโอ้โหยินดียินดีมหาทรัพย์จะนัดคิวไปหาคุณลุงแต่ไบเติ้ลแมนบอกว่าคืนนี้ให้คุณลุงกำจัดอาการที่บ้านก่อนไม่ต้องไปมันไกลโอ้โหจังหวัดตราด6ชั่วโมงไอ้โทษ5ชั่วโมงถึงไม่เดินทางไม่ถึงค่ะเมื่อก่อนน่ะถึงแต่ตอนนี้รถมันเยอะต้องเลทไปอีกเป็นชั่วโมงค่ะน่าจะ6ชั่วโมงค่ะไอ้โยวันก่อนผมไประยองนะไปถึงระยองประมาณสักอาทิตย์กว่ามาแล้วนะโอเคสลับแซบครับคอยดูท้องเสียดเอานิ้วแตะจุดที่มันเจ็บเสียดนะครับแต่ตรงนั้นหมายความว่าถามมันอยู่เดี๋ยวเจอเสียงลุงหลังจะไปเองพร้อมอย่าลืมหายใจเด้อคุณโยมกำปั้นทุบหน้าขาสักหน่อยนึงซ้ายซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายมันเกี่ยวอะไรกับท้องเกี่ยวอะไรกันถามว่าหมดไหมโยมมันก็ยังเสียดเสียดอยู่ถ้าหนูกดนะคะถ้าหนูกดมันก็ยังเสียดเสียดอยู่ฟังให้ดีดังนั้นต่อไปข้อหน้าอกที่นี่ครับแล้วข้อหน้าผากด้วยครับนี่กดท้องที่มันเสียดๆนั่นนะครับใส่เข้าไปลึกๆเลยเต็มร้อยเข้าไปเลยดูจะหายทีนี้ครับเขาแมวท้องเล่นๆดูสิให้ท้องกระเพื่อมดูสิอยู่ไหมหรือว่าไปแล้วยังอยู่ค่ะมันยังแน่นมันกระเพื่อมท้องไม่ได้แต่ว่าเขาแมวแล้วก็เอามือตบ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 มันแข็งมันแข็งแล้วมันจุกเสียดร้าวไปทั้งกลุ่มเลยค่ะโอ้แข็งใช่ไหมใช่ค่ะงั้นต้องออกแรงมากหนูจะมีหนูจะมีอาการเนี้ยตอนวันโกนวันพระเนี้ย เป็นงานไปเหรอ อยากหายไปเลยไงมันทรมานเหลือเกินนั้นก็ต้องใช้ขวดแล้วมีสากกระเบือไว้ทั้งนั้นน่ะกดเลยแรงๆคือมือเราไม่พอหนูมีขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำดีมากปากขวดนั้นกดเข้าไปนะสองมือเนี่ยกดเข้าไปเลยกดแล้วแบบคงๆหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้ใช้หูฟังใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้แจ๋วเลยโอ้สบายเลยทำไปทำมีขวดน้ำไว้ขวดนอนเวลาฟังคุณลุงทุกวันแต่หนูก็จะฟังได้ช่วง4-5 ทุ่มไปแล้วหนูก็จะแชร์ไว้เพราะช่วงหนูยังไม่เลิกงานนะคะช่วงที่คุณลุงมาไลฟ์สดอะหนูยังไม่เลิกงานค่ะโอ้โอเคโอเครับทราบรับทราบพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะกดไปที่ท้องแล้วค่ะดีมาก
ดไปทั่วๆที่นั่นมันแข็งนะฮะมันจะอ่อนมันจะนิ่มมันเองครับนึกเอาส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาตมันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในท้องน้อยท้องใหญ่นี่ไปซะไปอยู่กับลุงงอกถังขยะถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เป็นผู้เดียวเดี๋ยวมันวิ่งมาหาผมเองแล้วไปไหมปลายเท้ากระดกข้อเท้าดูสิรู้สึกเส้นท้องมันเต้นแรงขึ้นจากที่ว่าไม่เคยได้ยินได้ยินนะคะไม่เคยรู้สึกค่ะแม้ถ้าดื่มน้ำไปเดี๋ยวนี้ก็น่าจะหายทันทีครับมีใกล้ไหมน้ำมีใกล้ไหมในที่ถูกกดอยู่นี่ละค่ะนั่นแหละดีมากเลย เปิดฝาใส่เลยละ ต้องงั้นสิเตรียมพร้อมดูสิน้ำเป็นยาสิทีเนี่ยนี่จบข่าวไหมก็เบาขึ้นนะคะคุณลุงเบาขึ้นนี่ละรอเวลาเข้าทีนี้ฮะหนูก็กดไปทั่วเลยนะกดไปทั่วเลยอ่ะเหมือนมันไม่ได้ปวดที่เดียวมันปวดร้าวไปหมดหนูก็กดไปทั่วเลยดีควงไปเลยอย่างนี้เดี๋ยวเห็นไหมก็เอาควงกดจิ้มเลยค่ะใช่กดเข้าไปกับควงคว้านก็ว่าได้เป็นไปทั่วเลยทั่วบริเวณหน้าท้องเล็กหน้าท้องใหญ่นั่นแหละใส่ไปเถอะอย่าลืมนึกว่าไปอยู่กับลูกงอกจะได้ครับผมเพราะเบาขึ้นแต่หนูก็ยังเสียดอยู่แต่หนูเหนื่อยคุณลุงหายใจจะไม่ทันงั้นเหรอใช่ค่ะ พลังมันเข้ามากเกินไปหรือเปล่า แล้วก็หายใจมีลมออกปากมันมีลมออกมาว่าอย่างนั้นทางนั้นคอนออกช่วยทางนั้นคอนออกลิ้นปีนี่นั่นลิ้นปีเนี่ยนี่นักร้องนะทางนั้นฮะเคาะๆต้องจับสะดือขึ้นมาก็ได้อ่ะถึงคอกันแล้วกันง่ายดีไล่ไปง่ายดีกว่า นั่นแหละอ๋อแค่นี้ก็ได้ลมนั่นล่ะโล่งไหมหายใจได้ยาวจนไหมจะหายเหนื่อยอย่างจะหายเหนื่อยแล้วครับอ
อ้วกคนอ้วกนะแต่แล้วอ้วกเลยล้วงออกได้ยิ่งดีขับเลยเออเอาออกให้หมดเลยโอ้โหเยี่ยมเลยทีนี้ยิ่งดีมากเลยครับออกล่างไม่ได้ออกบนไปเลยยิ่งดีมากเลยฮะเรียกว่าล้างออกล้างในล้างแบบศรีถนนชัยอะไรแบบเนี้ยเออนี่แหละใช้ได้เลยหมดเลยน้ำหูน้ำตาไหลเลยแบบเนี้ยคุมสติให้อยู่นั่นแหละบึ้นหัวค่ะบึ้นหัวสองมือสองมือนวดหัวเดี๋ยวสองมือให้ใช้เป็นประโยชน์ให้หมดตอนนี้นั่นนวดไปเลยดีมากดีมากอ้วกนี่ดีที่สุดแล้วโล่งสุดขั้วโลกเลยแหละแบบนี้ผ่านจากการอ้วกมันจะเหม็นคาวตัวเองอ้วกมันจะเหม็นกลิ่นตัวเองโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นพอเสร็จก็เตรียมน้ำบ้วนปากเหมือนข้าวตัวนี้หนูเหม็นตอนกลางวันแล้ววันนี้หนูไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยเหรอโอ้ข้าวหนูก็กินข้าวผัดกระเทียมเออแต่มาตอนเย็นแม่ทำแกงส้มปลากระบอกมาก็เลยกินแค่ครึ่งตอนเออนั่นแหละโอ้โหแล้วกินน้ำได้อีกใช่ไหมคะได้ใช่ป่ะบ้วนปากได้จริงดีกลิ่นมันจะไม่มาเพราะกลิ่นมามันก็จะไม่อะไรล่ะมันจะไม่อาเจียนมันจะไม่อ้วกหนูว่ามีอาการแบบลุ่มๆอ่ะตัวแบบลุ่มๆเหมือนจะเป็นไข้อ่ะแต่หนูก็ไม่เคยกินยาหนูก็ฟังเสียงคุณลุงย้อนหลังแล้วก็ฟังเสียงหัวใจแต่บางทีมันก็ไม่มีแรงรับอากาศเนี่ยครับครับตอนนั้นดีขึ้นเยอะไหมตอนเนี้ยหลุดไหมดีขึ้นเยอะค่ะนั่นแหละหนูว่ากำลังใจหนูดีด้วยหนูไม่ได้สนกับร่างกายไงพอหนูไม่ได้สนก็คอยแบบทำให้หนูเจ็บจี๊ดจี๊ดตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้รู้สึกหายอ้วกก็ยังมีกลิ่นไอใช่แล้วก็ไม่ขึ้นไปแล้วตอนนี้มาทำมึนหัวแทนแล้วก่อนที่มันจะมีอาการเนี่ยหนูเจ็บตรงท้ายทอยจี๊ดจี๊ดค่ะตรงเนื้อท้ายทอยจี๊ดจี๊ดข้างขวาแต่ตอนนี้มันมามึนตรงโพรงจมูกไปหน้าผากเบ้าตาเนี่ยนวดเลยหัวคิ้วเบ้าตาหมดแหละใช้สองมือให้เป็นประโยชน์ทีเนี้ยสองนิ้วสองมือนี่แหละเดี๋ยวหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอกบอกให้ทราบว่าตอนที่คุณลุงเป่าหนูต้องรับอากาศไหมคะได้ขึ้นเยอะแยะไหมหัวหนักขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะเหรอเฮ้ย
หนักขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะคุณลุงเออถ้าหนักขึ้นกว่าเดิมนะยังไงต่อก้มเงยแงนทั้งนั้นก้มใบหน้าก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ทางนั้นเออนั่นแหละก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายหมุนหัวไหล่ข้อหน้าอกเบาๆโดยพุ่งยิ่งทางด้านซ้ายเนี่ยเหนือราวนมนั่นแหละตรงจุดนั้นน่ะค่อยๆทำไปทำเล่นๆไม่ต้องไปจริงจังมันหรอกก็ผ่านวิกฤตมาแล้วล่ะทำไปแบบเป็นแบบทำไปเพลินๆสบายๆครับครับครับเราคงไปกินเราคงไปกินเราคงไปรีบร้อนนั่นแหละหมัดไหมโอเคเหลือนิดหน่อยค่ะคุณลุงนั่นล่ะสุดท้ายมันจะคลายมันเองเพราะมันเลยจุดวิกฤตมาแล้วเมื่อกี้มันตีขึ้นบนท่านเองนะนะถ้าเดินอย่างนี้ฮะตัวจะเบาเลยทีเนี้ยลองเดินดูสิมีจังหวะเดินไหมเราก็ลังเบาเนื้อเบาตัวตามหมดแหละนั่นแหละตอนกลางวันมันไม่มีแรงเลยแบบเปิดประตูรถจังโอ้โหแบบเพื่อนเห็นแล้วแบบโอ้โหตึงมากนะเนี่ยงอเข่าเตะขาสะบัดปึ้งปังปึ้งปังเลือดลมวิ่งเลือดลมเดินประมาณนั้นนะครับไอ้พอหนูจะสังเกตตัวเองบางทีอีกด้านหนึ่งอ่ะอีกมือหนึ่งอ่ะเลือดมีอีกมือหนึ่งอ่ะเส้นเลือดหดหมดเลยไม่รู้มันไปไหนเลือดไม่มีเลือดเลยอ่ะแบบเส้นเลือดสีตีไปเลยอ่ะว้าวต้องนวดข้างที่มันไม่มีสีนั่นแหละตามข้อสอบข้อพับข้อสอบจักระแร้พวกเส้นเลือดจักระแร้ข้อพับข้อสอบข้อมือเหมือนเลือดเรามันเดินไม่ได้ฟูไงมันติดกันเราก็เลยรู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ดถูกต้องถูกต้องแน่ทั้งนั้นนะอย่างนี้พอเดาได้เลยถ้ามันแสบทั้งด้านท้องขวานะฮะซี่ขวาก็จะเป็นจะอยู่ซี่เดียวกันด้านเดียวกันหนูว่าจุกๆเสียดจะเป็นแบคทีเรียหรือเปล่าแต่หนูก็ชอบทำกับข้าวกินเองก็ไม่น่ามีแล้วท้องมันก็ไม่ได้เสียครับแต่พอร่างกายเรามันอ่อนแอวันนี้มันก็ทานอะไรไม่ค่อยลงครับได้กินข้าวกับไข่ต้มยังสักทีนึงยังไม่หมดค่ะกินแต่ไข่ขาวเหรอโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยตอนเย็นก็ไปกินข้าวผัดกระเทียมโอเคมีแรงขึ้นเยอะเลยค่ะคุณลุงนานแหละผ่านแล้วจ้าหลับสบายเลยคืนนี้ทั้งขอบคุณมากเลยค่ะคุณต่อไปก็จะง่วงแล้วหลับสบายเลยเนาะโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ